มาอีกแล้วนะครับกับรายการ Racing Lover Channel นะครับวันนี้ก็อยู่กับใครเนี่ยเจ้าของรถ Evo นะครับคำเรียกร้องของ FC นะครับ FC อยาก Evo มากนะครับเราก็จัดให้นะครับตอนนี้อยู่กับเจ้าของแล้วเจ้าของชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเพชรครับชื่อเพชรนะครับทำงานที่ไหนผมทำเกี่ยวกับพวกบัสเทคครับเกี่ยวกับพวกขับบูธอะไรพวกนี้ครับขายพวกขับบูธรถของแต่งรถขายของแต่งรถด้วยโอเคฉะนั้นก็ของแต่งรถของ Evolution เนี่ยก็ต้องแบบเรียกไงหามาเองทำเองได้หมดอย่างนะครับวันนี้มี Evolution ให้ดู Evolution ตัวอะไรครับเป็น Evo 7ครับ Evo 7นะครับสวยแน่นอนนะครับอลังการงานสร้างสุดๆได้ข่าวว่าคันนี้อยู่ที่ประมาณ600ม้าด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญจูนเองทำเองหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวว่าคันนี้ทำอะไรบ้างครับตามมาครับเราก็มาอยู่ที่Evolution 7คันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเลยว่า Evolution 7คันนี้ทำอะไรบ้างแล้วอยู่กับเจ้าของแล้วครับคุณเจ้าของครับช่วยบอกหน่อยครับว่าคันนี้ทำอะไรบ้างเอาเริ่มจากภายนอกก่อนเลยดีกว่าพูดได้เลยภายนอกก็เป็นทำเป็นคาร์บอนทั้งคันนะครับเป็นคาร์บอนทั้งคันเลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้โฉม7เป็นตัวปีอะไรครับเนี่ยต้องถามก่อนประมาณน่าจะ2003อะไรประมาณนั้น2003นะครับสวยมากเลยนะครับแล้วก็เป็นคาร์บอนหมดเลย คุณผู้ชมดูนะครับดูจากภายนอกก่อนนะครับดูด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นคาร์บอนหมดอ่ะช่วยอธิบายหน่อยว่าคาร์บอนเนี่ยเป็นคาร์บอนแท้คาร์บอนพุ่มแล้วทำมาจากที่ไหนอ่ะบอกหน่อยคันนี้คือตอนแรกมันมาเป็นรถเดิมเลยตอนที่ผมซื้อแต่ว่าซื้อมาจากเพื่อนคือสภาพมันแบบกิ๊บเลยสวยเลยก็ดีเลยฮะแล้วคันนี้ตอนแรกก็เอามาทำเครื่องก่อนแล้วคันนี้ก็ขับเดิมๆไปก่อนดิ่งประมาณเป็นปีเลยนะเป็นปีเลยใช่ไหมแล้วอยู่ดีก็ไปใส่พวกหัวคาร์บอนมาเนี่ยเริ่มจากหัวก่อนตอนแรกละลามไปถึงหางเลยใช่คือหัวเนี่ยคือตอนแรกผมไปอันนี้มันจะเป็นฝาของวาลิสของวาลิสใช่ไหมครับอันนี้วาลิสนี่เท่าไหร่ครับเนี่ยนี่ผมซื้อมันเป็นมือคือมันเป็นมือสองนะคือ7มันเก่าแล้วไงคือแบบ มันของแต่งก็เป็นมือสองผมซื้อประมาณ10,000หมื่นหนึ่งก็ซื้อได้มาซ่อมนะครับอันนี้ของแท้แต่ของแท้จากญี่ปุ่นใช่ไหมของแท้ญี่ปุ่นเลยก็คือจะมาสภาพประมาณว่าจะมาแบบกลางๆนิดนึงเราก็ต้องมานั่งแก้ไขให้มันสวยใหม่เหมือนเดิมนะนี่คือวาลิสนะครับคุณผู้ชมก็อันนี้มันจะเป็นอันนี้หายากเหมือนกันจะเป็นของ7เลยอันนี้คือของ7เลยอันนี้คือกระจังหน้ามันเป็นเฉพาะตรงนี้คิ้วเนี่ยเป็นคิ้วนี้เลยใช่เพราะ7 8 9เนี่ยหน้ามันจะไม่เหมือนกันนิดหน่อยคือมันบอดี้อะไรมันเดียวกันแหละแต่ว่าพวกกันชนพวกไฟอะไรมันจะไม่เหมือนเพราะฉะนั้นของที่มันจะเป็นแบบเฉพาะของ7เนี่ยมันจะค่อนข้างหายากนิดนึงใช่หายากเลยแล้วตรงจริงไปแล้วมั้งคันไซเนี่ยตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยมันแบบซื้อแบบประมาณสัก 4-5,000 มันไม่ได้แพงมากแต่มันหายากอ๋อแต่มันหายากใช่ไหมใช่อันนี้ผมซื้อชิ้นที่2แล้วชิ้นแรกมามันไม่ค่อยสวยพอเก็บได้ชิ้นสวยก็เอาชิ้นสวยมา 4-5,000 ได้ประมาณนะครับจำไม่ผิดนะแล้วกันชนกันชนเป็นเดิมครับนี่เป็นคาร์บอนด้วยอ๋อนี่เป็นกันชนเดิมทรงเดิมแต่ว่าเอาไปหุ้มคาร์บอนใช่แล้วก็ช่องนี้ด้วยอันนี้เป็นงานไทยงานไทยแล้วไอ้ข้างล่างเนี่ยเป็นวาลิสแท้อ๋อนี่คือวาลิสแท้ใช่ไหมใช่ครับนี่วาลิสแท้นี่ให้ดูลิ้นหน้าเป็นวาลิสแท้นะครับคุณผู้ชมสรุปให้ฟังเป็นมือสองมาเหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีของใหม่แล้วมาก็กลางๆเหมือนกันเอามาซ่อมเหมือนกันไอตัวนี้ทำขึ้นมาเองนะครับไม่ใช่ของวาลิสเป็นของบ้านเราตัวนี้เป็นตัวหุ้มนะครับแยกมาแต่ว่าเขาทำออกมาเนี่ยก็คือใส่ออกมาแล้วก็ลงตัวแล้วก็สวยเลยใช่ไหมค่อนข้างดีเลยเข้าหุ้มเท่าไหร่เข้าหุ้มเท่าไหร่กันชนไม่คือผมคือตอนแรกมันตรงเนี้ยแล้วก็แก้มนี่เป็นมอนสเตอร์เป็นมอนเตอร์ด้วยแล้วมีหลายอย่างผสมหมดเลยนะรถคันนี้ผสมหมดเลย จังหวะหาอะไรได้ผมก็เอาเป็นว่าถูกใจกูใส่หมดแล้วว่างั้นดีกว่าก็คือเดี๋ยวตอนแรกมันก็ราคือราคาผมจะไม่ค่อยรู้อย่างอันเนี้ยกับข้างหลังจะไม่รู้เพราะว่าไปทำพร้อมกันตอนไปหุ้มทั้งคันอ๋อแล้วคือเขาคิดราคารวมมาใช่แต่อันเนี้ยคือใส่มาก่อนอย่างเงี้ยฮะถึงรู้เป็นชิ้นๆเนี่ยแยกได้คุณผู้ชมก็ลองดูนะครับทำที่ไหนบอกคุณผู้ชมอันนี้ทำเป็นรุ่นน้องครับชื่อพิมอยู่ที่ไหนร้านอยู่ตรงไหนเขารับงานคาร์บอนอยู่แถวมีนบุรีนะมีนบุรีใช่ไหมใช่คือตอนนั้นอ่ะมันผมทำนานแล้วนะประมาณเป็นจะปีนึงแล้วแหละแล้วตอนนั้นไปถามคือร้านเขาก็ไม่ค่อยอยากจะทำตอนนั้นมันไม่ค่อยมีคนทำเขาก็กลัวมันไม่จบอะไรอย่างเงี้ยไม่จบเลยใช่ไหมแต่น้องเนี้ยคือเขาไม่ได้ดังอะไรแต่ว่าเขาก็รับงานไปทำ7-8 เดือนแต่ก็โอเคนะ ใช้ได้อยู่ก็ถือว่าโอเคเลยแหละครับไปดูแก้มหน่อยเนี่ยแก้มตรงนี้เขาก็จบมาเหมือนกันนะครับมีรูดักอากาศตรงนี้ด้วยที่ต้องใส่เพราะว่าอันนี้ล้อมันจะเป็นแบบมันจะกว้างออกมานิดนึงอะถ้าเกิดเป็นเดอะซุ้มเดิมแหละมันจะติดใช่มันก็เลยต้องขยายออกมาใช่ไหมเนี่ยคุณผู้ชมดูนะครับนี่ร้านเดิมใช่ไหมนี่ประตู
ร้านเดิมด้วยป่ะร้านเดียวกันเออร้านเดียวกันเลยนะครับคุณผู้ชมดูนะเป็นคาร์บอนหมดเลยคันนี้เป็น evolution คาร์บอนหมดเลยนี่นอกจากประตูแล้วนะเว้ยวนขึ้นมาข้างบนเลยดีกว่านี่หลังคาก็มีเว้ยอันนี้ไม่ต่อเลยอันนี้มาหุ้มมาหมดเลยนะเนี่ยหุ้มเป็นคาร์บอนหมดเลยอ่ะเออมันยากตรงไม่ต่อพี่ชิ้นนี้มันยาวชิ้นนี้ไปถึงข้างหน้าเนี่ยมันยาวใช่ไหมมันไม่ต่อกันใช่ป่ะมันไม่มีพาร์ทมันเป็นผ้าชิ้นเดียวเลยอ๋อคือหมายว่ามันคุมไม่หมดใช่มันคุมไม่หมดเออเท่าไหร่คือไม่ต่อเอางี้ดีกว่าคือทั้งหมดแบบทั้งหมดเลยดีกว่าผมแบบคือถักไอ้ตรงเมื่อกี้ที่บอกไปนะแล้วมันเป็นชิ้นๆที่ซื้อแถมมาอันนี้ประมาณสัก 80,000 ไอ้ที่หุ้มนะเฉพาะหุ้มงานหุ้มอย่างเดียวหุ้มทั้งคันอย่างเงี้ยนะพาร์ทเพิร์ทข้างๆนะครับคุณผู้ชมดูนะเขาก็หุ้มมาหมดเลยดูเห็นมั้ยชายล่างเดิมหุ้มชายล่างเดิมหุ้มหุ้มหมดเลยนี่บอกเลยว่า 80,000 นะครับคุณผู้ชมก็สนใจก็บอกถามน้องก็ได้หุ้มที่ไหนก็ค่อนข้างจะสวยแล้วก็ลงตัวเลยเนาะสำหรับงานไทยนี่เป็นหางหางอะไรอันนี้เป็นหางออโต้โปรดิวส์ออโต้โปรดิวส์เจ๊งไปแล้วเหมือนกันเจ๊งไปแล้วไฟอ่ะขายยากแล้วทำไมเขาเจ๊งอ่ะไม่เข้าใจไม่รู้เหมือนกันนะผมว่ามันของไอ้คันไซก็เจ๊งนะของที่ทำมีโปรเจกต์มันเก่าแล้วมั้งนี่เจ๊งไปละอืมแต่ก็ยังสวยงามอยู่นะเราก็ดูแลอยู่นะครับคุณผู้ชมนะครับทั้งคันเลยคันนี้จะเป็นสไตล์แบบคาร์บอนหมดเลยเนาะอันนี้เป็นรถแปลงมาใช่ไหมครับรถแปลงมานะครับทำเป็นอีโวหมดเลยถูกต้องอ่ะนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นรถแท้ผมไม่กล้าแต่งขนาดนี้นะผมขับเดิมๆนะแม่งแพงแม่งแพงอ่ะมาดูนะครับที่ล้อกันดีกว่าล้อมาลงมานั่งล่างลงมานั่งล่างอ่ะล้อนี่คือล้อ T37ใช่ฮะเป็นขอบอะไรเนี่ยเป็น17หน้ามันกว้าง9นิ้วนะทั้ง4ล้อเท่ากัน4ล้อขับ4คันนี้ขับ4ป่ะขับ4ครับขับ4ใช่มั้ยมันก็ต้องแบบว่าทำให้มันล้อมันต้องเท่ากันเลยล่ะเท่ากันเลยใช่เพื่อความให้สมดุลเพื่อความเกาะในการออกตัวนะครับเขาก็เลือกใช้ยางโตโยไทยนะครับ T1R นะคุณผู้ชมดูเนาะนี่R1R โตโยไทย R1R ซีรีส์นะครับซีรีส์ที่2 35 45 R17 เนาะเบรกเบมโบนะครับใส่ตรงรุ่นเลยล้อนี้ล้อแท้ป่ะแท้ครับเท่าไหร่ทั้งเซตเนี่ยยามน่าจะ 20,000 นะแต่ว่านี่เบิกพร้อมกันเลยแท้บูทไม่เพราะว่าคือล้อที่ซื้อมาเก็บไว้ก่อนละตอนแรกว่าอาจจะไปใส่แบบตอนแรกดูสกายไลน์ไว้เหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นรถมันไม่ค่อยสวยก็เลยไม่ได้เอาเลยมาเป็นคันนี้เท่าไหร่ล้อที่เนี่ยล้อประมาณสักน่าจะ 80,000 90,000 นะ 80,000 นะครับนี่ล้อแท้สีนี้มันเต็ดตัวสีเนี่ยมีเต็ดผมจำราคาไม่ค่อยได้นะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้นะครับอย่างอาวนาก็ใช้งานดีนะครับแล้วก็ลุยฝนได้บ้างเอ็กเบมโบตรงรุ่นของอีโวป่ะตรงรุ่นเท่าไหร่บอกนี่มาทางคันเลยแล้วก็บอกคุณชมหน่อยเท่าไหร่ไม่มันมาผมคือผมเหมือนซื้อรถ2คันมาเลยนะซื้อมือ2ไม่ใช่คือเพื่อนที่ทำเนี่ยคือเขาเอามาทั้งคันแล้วก็เหมือนเอามาทำโยกใส่ใช่โยกใส่ก็คือมันไม่ได้เป็นของมูไม่ได้ของยำเข้ามาก็คือโยกใส่คือแสดงว่าเบรกตรงนี้ก็เบรกของอีโวเหมือนกันเนาะสวยๆเลยลองดูภายนอกประมาณนี้แล้วกันเนาะว่าจะเป็นพวกคาร์บอนแท้ทั้งคันเลยก็หุ้มนู่นนี่นั่นอะไรยังไงโหเยอะแยะมากไปหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวจะไปดูภายในห้องเครื่องนะครับภายในห้องเครื่องทำอะไรบ้างอ่ะเปิดเลยนี่กำลังเปิดอยู่นะครับภายในห้องเครื่องรอสักครู่คันนี้นะครับบอกเลย600มาแอบสอบถามมาแล้วเกินเกินด้วยโอ้โหโอ้โหดูดิคุณผู้ชมดูนะธรรมดาตัวที่ไหนดูดิโอ้โหแม่งมีตรงไหนที่มันโล่งๆตรงเนี้ยไม่มีเลยอ่ะแน่นไม่ได้เก็บห้องเครื่องแน่นไปหมดเลยอ่ะโหดูดิแบบนะซิ่งทั้งตัวนะครับบอกหน่อยว่าเครื่องรหัสตัวนี้เครื่องรหัสอะไรเป็น 4G63 มันแน่นอนอยู่แล้วตรงรุ่นก็เครื่องตรงบอดี้ตรงนั้นเครื่อง 2,000 ใช่ไหมเป็น 2,000 2,000 งี้บอกคุณผู้ชมของผมให้ฟังหน่อยนะเขาอยากรู้ว่าคันนี้ทำอะไรบ้างไส้ไหนอ่ะเนี่ยไส้ก็คือทำหมดนะฮะก็มีลูกทำเป็นไวสโก้วิสโก้ใช่วิสโก้9.5 กำลังอัดเพิ่มเป็น 9.5 ทำกำลังอัดด้วยแล้วก็ปาดฝาด้วยใช่ไหมหรือว่าเป็นลูกกำลังอัดหัวแหลมไม่เป็นลูกมันเป็นลูกแบบในตัดนะฮะอืมเผื่อในตัดนะแล้วก็
ขยายนิดนึงเป็น 85.5 ขอขยายโอเวอร์ไซส์ครับโอเวอร์ไซส์บวกสูง 85.5 แล้วก็แต่คันนี้ไม่ได้ขยายไม่ได้ทำเป็นสต็อกนะก็คือเป็น 2.0 เหมือนเดิมเพราะว่าคือผมเน้นให้มันเปิดรอบเยอะเออหรอก็คือถ้าเราสต็อกเป็น 2,000 ก็นี่ก็ 2,000 เหมือนเดิมใช่ถ้าเราสต็อกอะครับคือรอบจะเปิดเยอะไม่ได้เอออันนี้ก็คือเป็น 2,000 เหมือนเดิมก็คือก้านเราเป็นคาริโลเป็น i-beam อ๋อเป็น i-beam ใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนลูกเท่าไหร่ลูกของ Evo เนี่ยคือผมอันนี้คือผมเบิกเองส่วนมากของจะเบิกอย่างอันนี้ผมสั่งอเมริกาน่าจะผมจำไม่ค่อยได้นี่ประมาณสัก20,000นะ20,000กว่าบาทราคามันมาแบบหลายๆอย่างครับไม่ค่อยได้ยากก้านเป็นของไอบีมเป็นไอบีมไอบีมแล้วได้กันแล้วแหละเออแล้วข้อเหวี่ยงทำไหมข้อเหวี่ยงก็คือเอาไปบาลานซ์เพราะว่าเรารอบสูงเออใช่แล้วเราไม่ได้ขยายไงใช้รอบสูงใช่แล้วก็อะไรเดียวฝาเป็นดีซีเป็นไบออนคูเวอร์ใช่ทั้งชุดเลยก็คือมีพวกสปริงวาล์วรีเทนเนอร์แคมและแคมอ่ะแคมก็ BC เหมือนกัน BC เป็น BC สเตท3บวกครับโอ้สเตท3บวกเลยเนี่ยลิปเท่าไหร่รู้ไหมจำได้ปะลิปผมน่าจะประมาณ 11.6 ไม่ก็ประมาณ 11.2 จำไม่ได้แล้วนะเออแต่ว่าก็เยอะๆเอาที่จำได้ไม่เป็นไรพ็อกเก็ตก็เป็น BCสปอร์ตแคมก็เป็น BC ครับใช่มั้ยสายพานนี่ก็แต่งดําอยู่นี่สปอร์ตแคมสปอร์ตแคมโตเมเออเป็นโตเมนี่สีแดงนี่โตเมแล้วก็เป็นสปอร์ตแคมอยู่ตรงนี้แล้วก็มีพวกสายพานทัมมิ่งนะครับอ่ะครับแล้วเป็นคอยจุลระเบิดดีกว่าแมเล็กคอยอันนี้ผมสั่งอเมริกามาเป็นเขาชื่อ JDC อ่ะมันเป็นเหมือนกับเขาเอาพวกพอยเดนโซแท้อะไรมาทำอะไรเงี้ยอ๋อคือเอามาโมใช่มั้ยเป็นของใหม่อ่ะเนี่ย JDC นะครับคุณผู้ชมดูสวยงามเลยน่าจะเป็นเบิร์กทางเดินน้ำมันอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ครับนี่ทางเดินน้ำมันนี่รางเป็นเรเดียมรางเป็นอะไรนะเป็นเรเดียมเอนจิเนียริ่งเป็นเรเดียมตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับเท่าไหร่เลยแพงมากนี่แพงเหมือนกันนะนี่เรเดียมตาเรเดียมอยู่ตรงนี้นี่ครับอันนี้จำราคาไม่ได้จำราคาไม่ได้ช่างมันไม่เป็นไรเท่าที่ได้ก็คันนี้มีฉีดแอลกอฮอล์ฉีดแอลกอฮอล์ด้วยมึงนี่ครับเป็นของ AEM อ๋อนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับตัวฉีดผมใช้ E20 ไงหัวฉีดตรงนี้แอลกอฮอล์ตรงนี้เลยฉีดแอลกอฮอล์เพื่ออะไรคือผมไม่ค่อยคือไอ้พวกรถแรงๆอะไรพวกนี้คือถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ E85 ครับเวลาจูนมันจะน็อกง่ายมันจะพังแล้วผมมันไม่ค่อยชอบใช้ E85 เพราะว่าพอ E85 บางทีมันไปตัดจังหวะเติมยากใช่แล้วบางทีเพื่อนผมแบบมันมีที่วัดอย่างเงี้ยบางทีตัดจังหวะมันก็ไม่เต็ม85นะเราจูนไปเดี๋ยวมันหลับมีน้ำมีอะไรก็เลยใช้ก็คือเลยเป็น E20 แล้วคราวนี้เราก็บวกแอลกอฮอล์เข้าไปเป็นของ AEM โอ้โหก็คือหมายความว่าแอลกอฮอล์มันดีตรงที่ถ้าเกิดว่ามันจะตั้งได้เริ่มทำงานที่บูทเท่าไหร่ก็คือถ้าเราไม่ได้กดแบบอย่างผมตั้งไว้บาร์นึงค่อยทำงานคือถ้ามันไม่ถึงบาร์เรามันก็ไม่กินกดมันกินตอนเรากดอันนี้ข้อมูลเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมก็ลองดูแล้วกันนะมาต่อเลยนะเทอร์โบข้างล่างเทอร์โบนี้เป็นอีดิชั่นนะเป็น6266โอ้ใหญ่โตเหลือเกินอลังการมากมันเต็มสุดแล้วที่มันเป็นอยู่ในตำแหน่งนี้บูทตอนนี้กี่บาทประมาณ2.2นะ2.2เลยนะไฮบูทเลยใช่ไหมตอนนี้ไม่มีรอยไฮโลทำมันเดียวพอเป็นทำมันเดียวเลยโอ้โห2.2นะครับเฮดเดอร์เรื่องนี้เป็นพี่ต๋องนะครับพี่ต๋องนี่เฮดเดอร์ไทยเฮดเดอร์ไทยนี่เวสเกตอยู่นี่มาเลยใช่ไหมอันนี้คือผมสั่งสปริงมันประมาณ2บาร์2 บาร์2มาเลยแหละสั่งมาสวยเลยมีหม้อน้ำนะครับอย่างดีเลยหม้อน้ำมันเป็นบิดเบิร์กเหมือนกันนี่บิดอยู่นี่ตาก็อยู่นี่อินเตอร์เป็นเกตตี้อินเตอร์อยู่ข้างล่างเกตตี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบอลเปล่าเป็นบิดเหมือนกันเสียงจบไปแล้วนะแช่ซูเปอร์ซาวใช่แล้วคันนี้มันจะมีอย่างผมขายของฟาสเทคอย่างเงี้ยมันก็จะมีท่อก็คืออันนี้มันจะเป็นวาล์วปรับท่อไหนวาล์วปรับท่อนี่ตรงนี้มันจะมีท่อมันจะเป็นคล้ายๆบายพาสแต่มันจะไม่ใช่บายพาสที่แบบว่าที่แบบว่าเปิดสวิตช์รีโมทอะไรพวกนี้นะคือมันจะตั้งตามบูทคือเราก็ตั้งไอ้ตัวเนี้ยเราจะเปิดที่บูทเท่าไหร่มันเป็นเวสเกตของเราอันนี้มันตั้งอยู่ก็ได้เลยเหรอแล้วสวิตช์อยู่ตรงไหนไม่มีสวิตช์ก็คือมันเป็นเหมือนเราเอาเวสเกตกระป๋องอะฮะมาใส่ตรงท่อบายพาสอ๋ออย่างเนี้ยสมมติผมตั้งไว้บาร์นึงค่อยเปิดตอนแรกมันก็จะเงียบๆคือผมเป็นคนชอบรถเงียบอย่างคันนี้มันจะเป็นท่อแบบเงียบท่อจัสมาจัสมามันก็เป็นมาตรฐานของญี่ปุ่นอยู่แล้วแต่ว่าพอเวลาเราทำเครื่องเยอะๆอย่างเงี้ยมันไม่พอเสียงดังแน่นอนใช่ผมก็เลยเอาเป็นท่อจัสมาแล้วก็ใส่วาล์วตัวนี้แทนโอ้โหสวยเลยนะครับอ่ะคัมไปที่คัมเลยแล้วกันคัมนี้เป็นไทยฮะคัมไทยใช่ไหมไม่รู้ไทยเลยไม่ใช่ของมาเทคเท่าไหร่เนี่ย
ค้ำบอดี้ด้วยค้ำโชคด้วยเอ๊ะกี่บาร์อ่ะจำไม่จำไม่ค่อยได้มันเป็นค้ำตัวถังข้างในด้วยเนาะอันนี้มันเป็นตำแหน่งเดิมตำแหน่งเดิมคือหมายว่าของเดิมมันไม่ค่อยสวยมันเล็กๆอันนี้โชคของโชคเป็นซิลเวอร์ซิลเวอร์นะครับซิลเวอร์เท่าไหร่ซิลเวอร์โอ้จำไม่ได้ดีไหมตัวนี้เออบอกซิลเวอร์ดีไหมผมสกายเป็นไงผมมันก็โอเคนะคือผมไม่ค่อยชอบซื้อแบบพวกเหมือนอย่างโชคเงี้ยผมมีความรู้สึกถ้าเราไปซื้อมือสองมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาโอเวอร์ฮอนนู่นนี่ต้องมาซ่อมคือผมเน้นใหม่เปลี่ยนบ่อยดีกว่าถ้าเจอไม่ดีนะก็ต้องมานั่งซ่อมใช่มันรั่วใช่อย่างอันนี้คือซิลเวอร์ผมว่ามันก็โอเคนะคือราคาไม่ได้แพงซิลเวอร์ซื้อได้เลยมือหนึ่งเพราะมีขายอยู่แล้วใช่ราคาไม่แพงแล้วมันมีอะไรเขาก็เซอร์วิสดีอะเนาะเออคันนี้2บาร์2นะครับอยู่ที่แรงม้าประมาณ600เท่าไหร่ประมาณสัก650ได้นะ650นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปเทสไดร์กันว่าดูดิแม่ง650ทำให้ผมเบื่อได้แค่ไหนนะครับแต่ตอนนี้เราจะไปดูภายในห้องโดยสารกันดีกว่าว่ามีอะไรโอเคครับตามมาครับมาต่อที่ภายในของ Evo 7คันนี้นะครับจากที่ผมสังเกตนะภายในเนี่ยก็จะเป็นเบาะ Evo 7หมดเลยเนี่ยสีฟ้าเนี่ย Evo 7แน่นอนนะครับถึงข้างหลังด้วยใช่ไหมเบาะลงเบาะหลังนะครับเป็น Evo 7แน่นอนเขาก็ยังคงความเป็นคอนเซ็ปต์ของ Evo 7แน่นอนนะอ่ะมาดูของแต่งนะครับของแต่งเนี่ยมีอะไรบ้างที่นำเสนออ่ะบอกหน่อยครับก็คือเอาเรื่องไงเอาหัวเกียร์ก่อนก็ได้หัวเกียร์หัวเกียร์นี่เป็น NRG NRG ผมอันนี้เบอร์อเมริกามันทำไมต้องใช้ยาวขนาดนี้วะมันตั้งได้ครับตั้งคือหมายความว่ามันเป็นเกียร์มันเหมือนเอามันตั้งสูงต่ำได้ผมที่ผมซื้อเพราะว่ามันตั้งสูงต่ำได้นี่แหละเดิมมันสั้นแล้วผมแบบผมไม่ค่อยชินผมมีความรู้สึกแล้วไปใส่ตัวเป็นเหมือนฟิกชิปเตอร์อย่างเงี้ยครับพอมันสั้นมากๆอ่ะมันจะแข็งมันขับยากผมก็เลยแบบให้มันต่อขึ้นมานิดนึงเออนะมันก็ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยโอเคนี้จำไม่ได้นะไม่ได้แพงมากประมาณ 3,000 3,000 เนาะอ่ะไปดูของแต่งรออะไรเนี่ยอะไรรู้เต็มไปหมดเลยตรงพรมไลน์เนี่ยคืออะไรเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวแป๊บนึงเข้าไปนั่งก่อนมาอันนี้ก็เป็นซื้อฮูดฮูดอันนี้ผมก็สั่งอเมริกาเหมือนกันจำไม่ได้แล้วไม่กี่บาทหรอกอันนี้เป็นฮูดของอเมริกาใช่มั้ยเป็นของ Evo เลยเออแต่มันสวยดีนะมันเข้าลูกคอลอยเลยอ่ะมันครอบ Evo เลยอ่ะเข้าตรงครอบมันไม่ใช่เป็นฮูดมันเป็นคอ Evo เลยใช่ตรงคอพวงมาลัยมันเลยเนาะเออสวยเลยอันนี้มันก็จะเป็นไอ้2ตัวนั้นวัดอะไรบ้างเนี่ยอันนี้วัดเป็น Oil Place Oil Place แรงดันน้ำมันเครื่องนี่ครับอันนี้ Full Place อันนี้ Full Place แรงดันตรง Regulate แรงดันระเบิดเลยครับสวยเลยแล้วมี2ตัวนี้เดี๋ยวอันนี้กันไหมอันนี้ก่อนอ่ะนี่ก่อนอ่ะอันนี้ตัวคุมของ AEM ที่ผมบอกฉีดแอลกอฮอล์ครับเออก็คือเราตั้งได้ว่าเริ่มฉีดบูทเท่าไหร่ฉีดสุดบูทเท่าไหร่คือข้อดีของ AEM ที่ผมใช้เนี่ยเพราะว่ามันจะมีไฟบอกไอ้พวกระบบพวกเนี้ยมันจะมีปัญหาเวลามันไม่ทำงานอ่าฮะใช่สมมติมันเกิดปั๊มไม่เดินหรืออะไรตันพวกเนี้ยมันก็จะมันเครื่องพังเลยล่ะนี่คือมันแจ้งเตือนด้วยมีไฟอันนี้มันจะมีไฟมีอะไรของมันเออครับชุดนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยตัว AM ประมาณสัก 17,000 นะครับโอ้ยมันมีถังอะไรข้างในข้างหลังด้วยตัวฉีดตัวฉีดแอลกอฮอล์ใช่แล้วก็หัวมันจะเป็นโนโซเลือกไซส์ได้มันเลยมึงงานนี้สุดๆครับผมเอออ่ะไปอันนี้ AF ก็อย่างที่บอกคือผมจูนเองใช่ไหม AF ผมก็ฝังรถไปเลยก็จะมีสายจูนอันนี้ก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวของอะไรนะ AM เหมือนกันเทอร์โบเป็น AM ตัวนี้วัดอะไรเนี่ยAF fuel อ๋อโอเค AF ใช่ก็คือต่อสายไว้เลยแล้ววันไหนอยากจะจูนก็เอาคอมมาเสียบได้เลยสวยเลยเออทำไมต้องจูนเองอ่ะทำไมจูนเนอร์มีตั้งเยอะแยะทำไมไม่จูนไม่คือผมเป็นคนชอบทำรถเองนะหมายความว่าเครื่องอะไรผมก็เป็นคนชอบมั่นใจเหรอว่าตัวเองทำแล้วไม่พังแล้วขับมานานยังโอ้นานแล้วฮะคันผมที่ผมจำราคาไม่ได้เนี่ยเพราะมันทำนานมากแล้วทำมาประมาณสัก3ปีคันนี้จูนเองทำมา3ปีแล้วแล้วยังไม่พังด้วยไม่พังไม่พังคลิปผมออกไปนะคุณมีจะมีคนวิ่งมาหาคุณแล้วว่าขอจูนด้วยเนี่ยรับจูนไหมก็คือปกติผมก็รับจูนกระบงกระบะบ้างแต่ว่าถ้าเบนซินอ่ะเอาตรงคือผมไม่ค่อยอยากจะรับจูนเนื่องจากว่าผมก็มั่นใจฝีมือนะแต่ผมไม่มั่นใจรถที่มาจูนคือเบนซินเนี่ยเขาทำอะไรมาบ้างบางทีหัวฉีดมันไม่ดีอย่างเงี้ยฮะมันถอยมันก็เสี่ยงเราอะอันตรายเหมือนกันถ้าเราทำตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ทุกอย่างเนี่ยเราก็จะรู้ว่าให้มันเป็นแบบไหนที่ผมจูนเพราะผมจบวิศวะเครื่องกลมาเรียนมาก็คือแบบไหนล่ะคือแต่ตอนแรกก็ให้คนอื่นจูนนี่แหละแล้วคือแบบเริ่มเหมือนเราก็ทำเองได้นี่ว่าก็หัดเองเลยเอออ่ะนะครับธรรมดานี่นี่อะไรนี่คือตัวอะไรอันนี้เป็นปรับบูทไฟฟ้าเป็นของบิดปรับบูทไฟฟ้าอันนี้เป็นตัวรุ่นที่มันแล้วทำไมไม่ใช้โปรเฟสบีเหมือนชาวบ้านเขาอ่ะไออันเนี้ยมันคือซื้อมานานแล้วด้วยนะตอนนั้นมันยังไม่ค่อยฮิตมั้งโปรเฟสบีแล้วก็อันเนี้ยมันตามเกียร์ได้แต่ผมว่าไม่ได้ใช้หรอกแต่หน้าตาคือผม
อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะแต่ที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยบิสเนี่ยหน้าตามันจะไม่ค่อยสวยแต่มันแม่นสุดแม่นสุดนะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวความเห็นส่วนตัวความชื่นชอบส่วนตัวด้วยนะครับอันนี้ก็จะไปลองใช้ดูแล้วกันว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงแต่ตอนนั้นโอเปกบีมันยังไม่ค่อยนั่นเลยอ๋อยังแต่ตอนนี้เขาฮิตกันใช่ตอนนี้เขาฮิตแล้วก็มีอันนี้มีอะไรอีกนี่ก็ของเก่าเขาใส่มานะอะไรก็ดีก็คือมันจะบอกแหน่งเกียร์เนี่ยครับตรงไหนต้องมองกูต้องเดินลุกไปฟังละเอื้อมมาก็ได้มาแป๊บนึงแป๊บนู้นดีป่ะรอก่อนนะแหมมันต้องอย่างนี้แน่มันไม่เห็นนี่นี่มันจะเข้าอ๋อนี่บอกตำแหน่งเกียร์ด้วยอ่ะเฮ้ยเป็นของไทยนะแต่ผมหาคนทำเหมือนกันจะมาใส่อีกคันหนึ่งก็จะได้รู้เลยว่านี่แม่งตัวนี้อยู่เท่าไหร่แล้วมันหลงเกียร์ครับหลงเกียร์แม่งงงไว้เท่าไหร่ทำแบบนี้เท่าไหร่ไม่อันเนี้ยมากับรถเลยครับมารถเลยมันเป็นนี่นะมันเป็นแม่เหล็กตรงนี้นี่ระบบเหมือนรถแข่งเลยเนี่ยมันเหมือนพวกรถแรลลี่อ่ะแม่งเห็นเลยว่าตัวนี้มันไม่รวนเลยรถแข่งเลยแล้วลักษณะเนี้ยแม่งแบบแน่นอนมากนะครับพวงไรโมโม่นะครับก็จะเป็นของอันนี้เป็นเดิมแป้นอันนี้เป็นของยีโวรวมๆก็จะประมาณนี้เนาะเป็น7ที่ทำแบบโหอลังการมากมายตามสไตล์ของน้องเขาเนี่ยเนาะถูกใจไหมชอบเอาบอกหนึ่งจะชอบบอกหน่อยไม่ชอบไม่ทำจริงๆอ่ะถ้าขับเอาตรงๆนะคือรถเดิมขับดีสุดขับดีสุดบางอย่างเราไปทำเนี่ยมันเหมือนขับตู้เดิมไม่ได้นะพี่มันแน่นอนแหละทำไงอ่ะแต่มันก็สะใจเดี๋ยวสะใจความมันด้วยอ่ะเดี๋ยวจะไปเทสไดร์กันนะครับผู้ชมว่าเป็นลักษณะเป็นแบบไหนอ่ะครับตามมาครับครับคุณผู้ชมก่อนจะเทสไดร์เนี่ยผมจะให้คุณผู้ชมฟังเสียงเครื่องก่อนอ่ะสตาร์ทให้ฟังหน่อยเรียบร้อยโอเคทิ้งระยะทิ้งระยะนิดนึงนะครับให้ดูเลยครับพี่แท้ไม่ต้องติดกันเลยไปเอาเรื่องนะครับบอกเลยแม่งขับ4แม่งโหดชิบเป๋งเลยเอาเรื่องคันนี้ไม่ธรรมดาเดี๋ยวให้ดูอีกเทคครับเดี๋ยวให้ดูอีกเทคพร้อมมั้ยพร้อมป่ะเอานะทิ้งระยะหน่อยทิ้งระยะนิดนึงนะจะไม่จะทิ่มตู่ชาวบ้านเค้าเมื่อกี้แค่เมื่อกี้ก็2เกียร์ป่ะเมื่อกี้2เกียร์ใช้คัทอะไรเป็น HKS อ่ะ HKS เว้ยนะครับเดี๋ยวตั้งลำก่อนนิดนึง2เกียร์พอนะเบาๆนะกลัวตั้งลำมาหัวใจแม่งจะวายเจออย่างนี้เข้าไปนะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะเว้ย600ม้าขับ4ดึงหลังหงายเลยบอกตรงว่าแม่งโคตรหนักใช้ได้เลยนะครับใครที่ชื่นชอบอีโวนะบอกตรงนะเว้ยแม่งต้องถูกใจแน่นอนและอีกอย่างนะผมรู้สึกผมไม่อยากขับอีโวเลยอะอย่างนั้นงี้เลยอะฝากนิดนึงนะครับให้กับคนที่ชื่นชอบอีโวอะให้พูดกับเขาหน่อยว่าอีโวมันดีตรงไหนมันมีอะไรพิเศษมีเสน่ห์ยังไงอะบอกคุณผู้ชมให้หน่อยเอาอย่างผมเลยละกันที่ผมเคยโวอ่ะคือผมว่ารถมันหน้าตามันไม่ได้สวยมากนะคือมันบ้านๆแต่มันใช้งานดีแล้วสำคัญเลยคือมันขับ4ก็คืออย่างสมมติรถที่มันแรงๆอะไรเงี้ยถ้าเอามาแต่งอ่ะนะสมมติสัก600 700ขึ้นไปอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ขับ4มันอันตรายนะจริงๆมันท้ายมันปัดตูดแม่งออกอันนี้คือมันใช้ได้คือผมก็รู้สึกว่าคนที่ดูว่ามันเป็นรถซิ่งอ่ะมันก็คือต้องเป็นคนที่เขารู้เรื่องรถนิดนึงคือมันอย่างเงี้ยคือผมถูกใจมันไม่ได้ยูเบอร์มากและที่สำคัญนะคุณผู้ชมคันเนี้ยแม่งทำเองด้วยเว้ยกูเชื่อเลยทำออกมาได้ยังงี้แล้วใช้ถึงประมาณสัก 3-4 ปีได้มั้ยเราใช้มาถึงประมาณ 3-4 ปีอ่ะคิดดิไม่เป็นอะไรด้วยเขาบอกนะครับบอกเลยว่าเฮ้ยไม่ใช่เก่งหรอกผมตรวจบ่อยมั้งสงสัยว่าทำเองมันไม่ชัวร์ไงเขาเรียกว่าเช็คบ่อยเขาเรียกว่าเช็คบ่อยนะครับดูแลบ่อยสิ่งที่สำคัญรถอ่ะคุณต้องดูแลตลอดเวลานะครับรถมันออกจะเขาเรียกไงทำให้มันดีและมีประสิทธิภาพจริงๆอ่ะมันจะต้องดูแลและตรวจสอบตลอดเวลานะครับอย่าขัดเลยนะครับอ่ะตอนนี้
มี Facebook Fan Page อะไรมั้ยเป็นแฟนเพจก็ได้ครับไอ้ที่ขายของแต่งรถอ่ะนะก็จะเป็นพวกคือเป็นพวกของทำเองอ่ะพวกปักบูธอะไรพวกอย่างเงี้ยครับก็เข้าไปดูได้ที่ Fast Tech Racing Fast Tech Racing ทีมอะไร Fast Tech Racing ภาษาอังกฤษลองไปดูเอาแล้วกันนะครับ Fast Tech Racing โอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้เราด้วยนะเว้ยนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับยังไงก็ขอขอบคุณพี่แล้วกันนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับพี่ต้องเดี๋ยวรอบหน้าเราจะทำอะไรเราจะรีวิวรถคันไหนเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีกับรายการ Racing Lover Channel ไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ